بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านบอกขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะครับตลอดจนแม่ๆทุกท่านบอกอินนามัลอะมาลุบิเนียตแท้จริงอามัลทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนารมณ์ของเราหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องผมได้รับอามานะเกี่ยวกับเรื่องเตาบัตและการกลับตัวเวลาเราคุยเรื่องกลับตัวพี่น้องที่รักเราจะพบอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยมักจะถามเราตลอดพี่น้องว่าอาจารย์ผมเนี่ยเลวไม่เคยละหมาดเลยหรือบางคนผู้ใหญ่บางคนบอกฉันเลวมากอาจารย์จนไม่เคยละหมาดไม่เคยเข้ามัสยิดไม่เคยอะไรเลยถามบอกว่าวันที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าบาปหรือบาปของอัลลอฮ์ที่ทำความชั่วในดุนยาเนี่ยคนที่เคยทำผิดพลาดและเคยสร้างความเลวร้ายเอาไว้จะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่ผมก็บอกเข้าไปนะครับพี่น้องว่าถ้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มีสำหรับคนที่ไม่มีบาปเลยเนี่ยแสดงว่าในสวรรค์ของอัลลอฮ์มีแต่อัมบียะบรรดานบีอย่างเดียวเลยอิสลามพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สร้างมัคลูกชนิดหนึ่งคุณลักษณะของเขาอัลลอฮ์กล่าวว่าลาอัซูนัลลอฮ์มาอัมรุมเขาจะไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้พวกเขาให้กระทำใดๆก็ตามมักลุกหรือสิ่งนี้เราเรียกว่ามาลาอิกะฮ์พี่น้องที่รักฉะนั้นมาลาอิกะฮ์จะไม่ทรยศไม่ฝ่าฝืนและไม่ทำความชั่วใดๆทั้งสิ้นและมักลุกอีกหนึ่งชนิดทำแล้วจนไม่มีความดีอะไรเลยนั่นคืออิบลิสละอ์นะตุลลอฮ์อะลัยฮิแต่มีมัคลูกอีกชนิดหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงมัคลูกชนิดนี้ว่ากุลลูบะนีอาดัมลูกหลานของอาดัมหรือมนุษย์ทั้งหมดคอบตออุนล้วนมีความผิดพลาดเราระมัดระวังยังไงก็แล้วแต่พี่น้องยังไงก็พลาดใส่เสื้อผ้ามาพี่น้องลองดูใครรักษาความเนียมตั้งแต่ซื้อวันแรกได้บ้างเราอบแห้งเรารีดเราซักเราเก็บเราถนอมใส่ในถุงพลาสติกทุกอย่างเลยเสื้อจะสะอาดโดยไม่มีตำหนิเลยคือเสื้อที่ไม่ได้ใส่คนจะสะอาดแบบไม่มีตำหนิเลยนั่นคือคนที่ไม่ใช่คนเข้าใจไหมพี่น้องไม่ใช่คนพี่น้องที่รักขึ้นชื่อว่าคนเมื่อไรขัดตาอ้นมีปิดพลาดหมดเลยมากน้อยว่ากันตามสเต็ปความแรงนะแต่มันต้องมีแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยกย่องและชื่นชมคนหนึ่งประเภทว่าวะคอยรุลคัตตออีนอัตตาวาบุนและคนผิดที่ดีที่สุดคือคนผิดแล้วกลับตัวเองพี่น้องจึงดูว่ามนุษย์มันจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความผิดครับพี่น้องที่รักใครที่ทำผิดพลาดครั้งแรกๆที่อัลลอฮ์สอนแก่มนุษยชาติแน่นอนนั่นคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องดูว่าท่านนบีอาดัมทำอะไรบ้างเวลาผิดพลาดไปแล้วคำสั่งเดียวที่อัลลอฮ์ห้ามบอกละตักรบะฮาดิฮิชะจะเราะห์อาดัมเจ้าห้ามเข้ามาใกล้ห้ามกินผลไม้ต้นนี้เด็ดขาดทั้งหมดเจ้าทำได้หมดเลยในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับ
รื่องราวท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ใช่นบีอาดัมเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่มันเป็นบทเรียนให้อุมมะห์เห็นว่าฮิกมะห์หนึ่งคนเนี่ยต่อให้ของฮาลาลมีเป็นล้านของฮารอมนิดเดียวมันก็จะพยายามกินของฮารอมพี่น้องดูสิเอาง่ายๆน้ำมีเป็นล้านชนิดพยายามจะเอาน้ำกัญชาฮาลาลเลยไหมยามีเป็นล้านชนิดพี่น้องที่รักพยายามจะเอายาที่เรารู้สึกว่าใช่หรือไม่ของฮาลาลมีเป็นร้อยของฮาลาลมีเป็นแสนแต่ทำไมมนุษย์ไปใช้และกินของฮารอมได้ซีฟัตหรือคุณลักษณะมนุษย์เขาเรียกว่าเห็นกฎไม่ได้เห็นกฎแล้วชอบแหวกจริงไหมวะเสื้อผ้าเราตัดได้เป็นแสนพี่น้องที่รักของฮาลาลบางทีพี่น้องที่รักตัดง่ายมากแต่เราก็พยายามใส่เสื้อผ้าที่แบบฮารอมนี่คือมนุษย์ดังนั้นมาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกินผลไม้เข้าไปพี่น้องดูว่านบีอาดัมทำยังไงบ้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ได้ด่าอิบลิสไม่ได้ตบไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังว่าคุณลักษณะมนุษย์เวลาผิดพลาดอะไรไปแล้วจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจต้องทำแบบนี้ทำยังไงครับฟาตาลักกออาดัมมิรับบิฮิคัลิมาติท่านนบีอาดัมได้เรียนรู้คำพูดจากอัลลอฮ์นั่นคืออะไรไหมน้องนบีอาดัมเมื่อผิดพลาดจึงขอโทษและดุอาทันทีRabbana zalamna anfusana โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อธรรมต่อตัวเราเองไปแล้ววะอิลลัมตัฆฟิรละนาวะตัรฮัมนาถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษและเมตตาแก่เราแล้วยาอัลลอฮ์ละนะกูนันนะมินัลคอซิรินเราจะอยู่ในบรรดาผู้ขาดทุนแน่นอนยาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือคนพี่น้องจะดูไปเลยว่าคนเลวจะกลับตัวได้ต้องเป็นเลวแบบบริสุทธิ์อะไรคือเลวบริสุทธิ์เลวแล้วไม่โทษคนอื่นไอ้ประเภทที่เลวแล้วก็โทษหมดเลยเพราะมึงแหละกูถึงเลวเพราะมึงแหละกูถึงชั่วเพราะมึงคนที่พูดเพราะมึงจะกลับตัวยากเขาเรียกว่าผิดแล้วไม่สำนึกชั่วแล้วไม่รู้สึกตัวมาอับนะครับคำพูดบางอย่างต้องฟังให้ได้เพราะผมไม่เปลี่ยนบอกชั่วแล้วไม่สำนึกไงเลวแล้วไม่รู้สึกตัวแต่นบีอาดัมสอนให้เรารู้ว่ามนุษย์ที่สอนแล้วไม่ใช่จะผิดพลาดไม่ได้แต่เมื่อผิดต้องสำนึกแล้วต้องขอโทษกับมหาอัลลอฮ์อันดับแรกพี่น้องจงดูวันนี้นะครับว่าเราเลวกับอัลลอฮ์มากี่ปีเราทรยศอัลลอฮ์กี่ปีแล้วสิ่งแรกที่บ่าวอัลลอฮ์ทำเราจะทำอะไรพี่น้องหลังจากเราสำนึกแน่นอนว่าขอดุอาอภัยโทษท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอับุลบาชักมนุษย์คนแรกทำผิดครั้งแรกขอดุอาให้เราเห็นคนแรกพี่น้องดูว่าบรรดาอัมบียะนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเมื่อครั้งที่ออกจากเมืองนี่เนี่ยว่าไปนอนแล้วลงเข้าจนไปในท้องปลานะท่านนบียูนุสทำอะไรครับสิ่งแรกที่นบีทำไปนอนที่แรกลาอิลาฮะอิลลัลอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนั่นใครนั่นนบีนั่นรอซูลยังยอมรับว่าข้าทำผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์ฉันอาธรรมต่อตัวเองแล้วยาอัลลอฮ์นั่นนบียังไม่มีความตะกบดเลยแล้วถามว่าบ่าวอัลลอฮ์วันนี้เราไม่ละหมาดเราไม่เอาเรื่องศาสนาเลยทำไมบ่าวอัลลอฮ์ยังกลับมาไม่ได้พี่น้องจะรอเมื่อไรที่วันที่ท่านจะกลับหาอัลลอฮ์ได้อย่าให้ดุนยาหลอกลวงพวกท่านเหมือนกับอุลามาว่าอย่าให้ความหนุ่มสาวหลอกลวงท่านอย่าให้ความมีทรัพย์หลอกลวงท่าน
ฉันยังมีอายุแข็งแรงฉันยังไปอีกไกลได้อย่าให้อายุหลอกลวงท่านดังนั้นการเตาบัตและเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องสู้อันดับแรกกับอารมณ์นับสู่เขาเลยพี่น้องดูวันนี้เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนี่ยสิ่งทั้งหมดเวลาทำพี่น้องครับพี่น้องถามไหมว่าเวลาเราทิ้งละหมาดเราคิดอะไรอยู่เวลาเราถอดอายะห์อัลเลาะห์เราคิดอะไรอยู่2อย่างที่เราต้องสู้1นับสู่และ2ชัยฏอนอิบลิสละอนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ครั้งแรกในวันที่อัลเลาะห์ให้ออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องดูสิฟัตชัยฏอนน่าเกลียดมั้ยครับมีข่าวบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างน่าเกลียดจนกระทั่งลูกซักกูมเนี่ยผลไม้ที่อัลลอฮ์ให้ชาวนรกกินเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบให้เราเห็นว่ามันเหมือนหัวของชัยฏอนเลยเมื่อทำผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้อย่างเดียวเองวะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมอัลลอฮ์สั่งให้แกสุญูดเองสุญูดกับอาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสไม่ยอมสุญูดคิดอย่างเดียวว่าอะนาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาอย่าอัลลอฮ์อาดัมมาจากดินดำพี่น้องที่รักต่ำมากแต่วันนี้ฉันมาจากไฟจะไปสุญูดให้กับดินได้ยังไงอย่าอัลลอฮ์นี่คือนับสูและฮารอมและความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจไม่น้องที่รักจนอัลลอฮ์ให้มันออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนบีอาดัมเมื่อผิดนบีขอโทษแต่อิบลิสเมื่อพลาดอิบลิสทำอะไรบอกอัลลอฮ์ทันทีว่ารับบีฟะอันซิรนีอิลายาวมียุบอะฟูนขออย่าให้ฉันตายจนวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์ไหนๆเลวไปแล้วอย่าให้ฉันตายจนวันกิยามะห์สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดยาอัลลอฮ์ละอักอุดันนะละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมฉันจะขวางทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ทั้งหมดยาอัลลอฮ์พี่น้องดูวันนี้เราเป็นมนุษย์ครับอัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในดุนยานี่เราต้องสู้หลายอย่างมากมีทั้งกรอบของศาสนามีทั้งหลักชริอะห์ของอิสลามวันนี้เราผิดพลาดเราทำชั่วเราเลวร้ายไปแล้วเนี่ยพี่น้องใครถามไหมว่าเมื่อไรเราจะกลับมาหาอัลลอฮ์ได้บ่าวอัลลอฮ์บางท่านไม่สำนึกเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์เรียกเขากลับมากี่ครั้งพี่น้องใครคิดไหมครับว่าทำไมชีวิตเราเจอบาลาบ้างเจอไอ้นู่นไอ้นี่บ้างนี่คือการเรียกจากอัลลอฮ์ที่ท่านไม่รู้ตัวเลยอัลลอฮ์บอกว่าลูนูดีกุนนะฮุมมินัลอะซาบิลอัดนะดูนัลอะซาบิลอักบัรอัลลอฮ์ให้ประสบโทษเล็กๆก่อนโดยที่ไม่ใช่โทษใหญ่ในอาคิเราะห์เลยสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนเราพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นี่มั่งเตือนว่าเมื่อไรบ่าวจะกลับมาหาอัลลอฮ์เมื่อไรบ่าวของอัลลอฮ์จะกลับมาหาอัลลอฮ์ได้ตาวบะมันคือทางภาษาเลยบอกว่าอัรรุจูอิลัลลอฮ์คือการวนกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยะอะไรพี่น้องมนุษย์เดิมๆเนี่ยเราบริสุทธิ์เราอยู่ในขอบหมดเลยพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ถามเราในอัลลัมอัรวาโลกแห่งวิญญาณอัลลัสตุบิร็อบบิกุมฉันไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าเหรอกอลูบะลาพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เมื่อมาอยู่ดุนยาพี่น้องหลุดออกไปเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์เกลียดเราไหมครับพี่น้องเราไม่ละหมาดเป็น40ปีเราไม่ละหมาดเป็น50
10ปีใช้ชีวิตมาเสียหมดเลยวันนี้แม่กับลูกเนี่ยรักกันที่สุดนะครับพี่น้องที่รักไม่มีความรักไหนที่ถูกเปรียบเทียบเท่ากับความรักแม่ที่มีต่อลูกแต่เมื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแม่รักลูกยังไงเนี่ยถามแม่ว่าเคยไหมโกรธลูกมากๆถึงขนาดตัดเลยว่ามึงไม่ใช่ลูกกูคำพูดเคยหลุดไหมครับมึงกับกูขาดกันเลยแม่บางทีหลุดนะครับพี่น้องลูกกูต้องไม่เป็นอย่างนี้มึงอย่าเรียกกูว่าแม่คำนี้เกิดขึ้นหรือไม่ในโลกคำนี้มีจะพูดด้วยอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่มีเป็นลูกแม่สิบกว่าปีพี่น้องนี่เราคุณแม่ไม่ถึงสองปีทำผิดบางอย่างกับแม่แม่บอกมึงไม่ใช่ลูกกูเลยมึงอย่าเข้าบ้านกูเลยมึงไล่ออกไปเลยถามพี่น้องว่าเราแล้วกับอัลลอฮ์กี่ปีอัลลอฮ์ตัดเราสักครั้งไหมครับพี่น้องบ่าวอัลลอฮ์แล้วยังไงอัลลอฮ์ยังเรียกตลอดว่ายาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าเขาไม่ละหมาดยาละบ่าวของข้าเขาไม่ถือศีลอดบ่าวของข้าเขาทำศีลาบ่าวของข้าเขาทรยศอัลลอฮ์บ่าวของข้าใครรักท่านยิ่งกว่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกอย่างเดียวยาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าที่อาธรรมต่อตัวเองลาตักนะตัวมิรหมะติลาเจ้าอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดพี่น้องคำพูดเดียวครับที่อัลลอฮ์บอกอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพอแล้วที่เราจะมีแรงกลับมาหาอัลลอฮ์ได้แม้วินาทีสุดท้ายแล้วมายังไงบอกวันนี้ตั้งใจฉันกลับหาอัลลอฮ์วินาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับเพราะอะไรครับอัลลอฮ์สั่งอย่าหมดหวังคนคนหนึ่งเป็นกับเธออย่าพี่น้องมีเนาะไม่ใช่เป็นมันเป็นแม่เล้าเลยมันไปอย่างนั้นเลยสุดท้ายเคยถามเราครั้งหนึ่งผมไม่รู้จักเลยจัดผมกลับตัวทันอีกหรือไม่ผมจะตอบตัวได้ไหมครับอาจารย์บอกแล้วทำไมอ่ะบังทำไมคิดตอบตัว30กว่าปีบังอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรเลยในความเป็นมุสลิมทำไมบังอยากตอบตัวครับคำตอบเดียวพี่น้องที่รักผมได้เจอในฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่าวอัลลอฮ์คนหนึ่งให้น้ำสุนัขกินเนี่ยอัลลอฮ์ยังเมตตาอภัยโทษเรื่องเดียวที่เขาเจอพี่น้องว่าให้น้ำหมากินอัลลอฮ์เมตตาเลยจนเป็นกำลังใจว่าแล้วยังผมจะกลับตัวได้หรือไม่ผมบอกบังไม่ใช่บังถามว่ากลับได้หรือไม่บังต้องกลับนี่ความเมตตาที่อัลลอฮ์ยื่นให้แล้วบังคนชั่วไม่ใช่จะกลับตัวกันได้ทุกคนแล้วใครที่กลับได้คนที่พยายามไม่พยายามอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วอะไรคือความพยายามพี่น้องหัวใจอยากจะดีสุดท้ายอัลลอฮ์ให้จึงบอกผมและพี่น้องครับว่าเราผิดกับอัลลอฮ์ไปแล้วอัลลอฮ์ยังให้โอกาสจะหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกกับบ่าวกับอุมมะห์ของท่านอัยยูฮันนัสตูบูอิลาลลอฮ์มนุษย์ทั้งหลายจงตอบตัวสู่อัลลอฮ์ฟะอินนีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอโทษต่ออัลลอฮ์ในวันหนึ่งเนี่ยเป็น100ครั้งไอ้นั่นยังต่ำพี่น้องที่รักของกัมมะกอลสุลัยสลัมและวันนี้พี่น้องที่รักนบีมะซูมไม่มีบาปขออภัยโทษอัลลอฮ์เป็นร้อยวันนี้บาปเรามีเป็นล้านแต่เราไม่เคยอิสติกฟารและขอโทษต่ออัลลอฮ์เลย
พี่น้องจึงดูนะครับพี่น้องที่รักผมบอกตัวผมและพี่น้องว่าวันนี้เรายังมีโอกาสในการเดินความเมตตาที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องหัวใจเรายังเต้นได้หัวใจเรายังเดินได้กลับมาหาอัลลอฮ์มาลัมยุกอรกตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงกระเดือกอัลลอฮ์รับพี่น้องดูท่านนบีใช้ในหะดีษนี้อัลลอฮ์จะรับการเตาบัตตัวของบ่าวตราบใดที่ยังไม่ภาษาอาหรับก็เรียกว่ายุกอรกกอรอเกนรอละเกนรอกอรกพี่น้องเข้าใจกอรกแบบนี้ไหมถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆตราบใดที่วิญญาณไม่ถึงกระเดือกทำไมอาหรับใช้คำว่าเกนแล้วก็รออยู่กอรกเคยน้ำเข้ามาถึงคอนี่เคยไหมครับพี่น้องพี่น้องลองดูกลับไปบ้วนปากคืนนี้กลัวคอเวลาเรากลัวคอเนี่ยเวลามันจะได้เสียงใช่ไหมครับตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงตรงนี้พี่น้องยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังรับการอภัยโทษอัลลอฮ์ยังรับการอภัยโทษพี่น้องเลวขนาดไหนจึงเตาบัดไม่ได้ท่านชั่วขนาดไหนถึงไม่กล้ากลับหาอัลลอฮ์พี่น้องดูลูกคนหนึ่งสิครับไม่กลับบ้านเป็นปีขโมยเงินพ่อทำร้ายแม่วันหนึ่งจะกลับมาบ้านมาอยู่หน้าบ้านไม่กล้าเข้าผมจะเข้าบ้านไปได้ยังไงอาจารย์ผมก็ผมไม่เคยกลับมาเลยผมเลวมากลูกไม่กล้าเข้าบ้านถามพี่น้องทั้งหมดที่เป็นพ่อแม่ครับลูกเราติดยาเราจะไม่แลกเป็นซาลิกเลวมาตลอดกับเราวันหนึ่งมันกลับมาบ้านแม่เปิดประตูรับหรือไม่ต่อให้มันเคยทำร้ายวันหนึ่งมันเปิดประตูบ้านแม่จะเปิดประตูรับเขาหรือไม่พี่น้องแม่ยังไงก็เปิดแล้ววันนี้อัลลอฮ์จะไม่เปิดรับพี่น้องนะครับอัลลอฮ์จะปิดประตูต่อมันกับบ่าวได้ยังไงใครที่รอเราทั้งกลางคืนและกลางวันรอในยามกลางคืนลียตูบามุซีอุนนะฮาใครทำแล้วในตอนกลางวันขอโทษทำไมอัลลอฮ์ไม่หลับไม่นอนนะครับพี่น้องทั้งหมดเวลารอการกลับตัวของบ่าวอัลลอฮ์24ชั่วโมงเลยแต่วันนี้บาปอัลลอฮ์ทำไมกลับไม่ได้อะไรจะรอให้เรากลับมาหาอัลลอฮ์พี่น้องครับในวันที่ท่านไม่มีแรงที่จะยกมือขึ้นในวันที่พี่น้องจะไม่มีโอกาสกลับมาหาอัลลอฮ์อีกหรือในวันที่เราจะตายในสภาพปฏิเสธอัลลอฮ์หรือในวันที่เราจะไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงฉายภาพให้เราเห็นในหะดีษนี้มารูฟเป็นที่รู้จักกันมากท่านนบีเห็นแม่คนหนึ่งเดินตามหาลูกเมื่อรอซูลเห็นแม่อุ้มลูกแม่ออดลูกและให้กินนมท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าท่านว่าผู้หญิงคนนี้กล้าเอาลูกโยนไปในไฟหรือไม่สามารถบอกท่านนางยังมีความสามารถศักยภาพยารอซูลอัลลอฮ์แม่จะไม่โยนลูกเข้าไฟแน่นอนแม่รักลูกเขาเรียกว่าจะเอาลูกโยนไปในไฟเป็นไปไม่ได้ท่านนบีบอกอัลลอฮ์อัรฮัมบิอิบาดิอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวของพระองค์ยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกพี่น้องลองกลับมาดูครับอัลลอฮ์ต้องการลงโทษเราจริงๆเหรอครับพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะลงอาซาบเราจริงๆเหรอท่านแค่คิดทำดีอัลลอฮ์ให้เลยทำไปแล้ว
จนอัลลอฮ์กล่าวว่ามันตาบะวะอามะนะวะอามิละอามะลันซอลิฮันใครที่เตามัดตัวแล้วอีมานเชื่อมันและปฏิบัติอามัลซอลิฮ์โอลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮะซะนาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความชั่วของเขาเป็นความดีทันทีพี่น้องจึงดูนะครับวันนี้พี่น้องกลับหาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรากลับมาทั้งเช้าและเย็นจนวันหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์วันที่เราหมดเวลาจากโลกวันที่เราอยู่บนเตียงแห่งความตายทำไมซุนนะห์นบีเราต้องเยี่ยมคนเจ็บทำไมซุนนะห์นบีเราต้องไปเยี่ยมคนเจ็บมันมีฮิกมัตในการเยี่ยมเราไปดูคนคนหนึ่งนอนพังงะบางอยากได้อะไรอาจารย์ถ้าผมเป็นไปได้ผมอยากไปละหมาดมัสยิดผมอยากไปสุเราะห์คนบางคนบอกฉันอยากกลับมาละหมาดฉันอยากเปลี่ยนแปลงฉันไม่เอาอีกแล้วยาอัลเลาะห์เราไปดูวันนี้เราเดินได้ความตายจะมาอัลเลาะห์ไม่บอกนะครับพี่น้องแต่อัลเลาะห์เตือนอย่างเดียวลาตะมูตุนนะอย่าตายเด็ดขาดจนกว่าเจ้าจะนอกนอกอย่าตายเด็ดขาดจนกว่าอีมานจะมีในหัวใจเราผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรักที่เมตตาและสุดยอดที่สุดไม่มีใครให้เราได้พี่น้องนอกจากอัลลอฮฺสุบานะฮฺตะและเวลาอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺจะให้ระยะเวลาเราประมาณนี้นะครับพี่น้องอุมมะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนัสซิตตีนวะซะบะอีน60หรือ70ปีเท่านั้นแต่เมื่อได้วิญญาณท่านพี่น้องช่วยดูว่าอัลลอฮ์กล่าวอีกอย่างว่าคุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายท่านจะไม่รู้เลยว่าเวลาหนึ่งนาทีมีค่าขนาดไหนจนกว่าเมื่อพี่น้องเจอมาละกุลเมาต์เวลาเขาเอาวิญญาณท่านออกถ้าคนขอได้เขาจะไม่ขออะไรเลยพี่น้องสิ่งที่ต้องการที่สุดไม่เอาแล้วเงินทองอย่าหรอกฉันไม่เอาแล้วอำนาจอะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียววันนี้ถ้าทำได้นับมันสอลิฮะขอเกิดมาทำอามันสอลิฮะยาอัลลอฮ์ฉันสำนึกแล้วยาอัลลอฮ์อย่าลงโทษยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาปานีแต่อย่างหนึ่งพี่น้องอย่าลืมชะดีดุลอิกอบเป็นผู้ที่ลงโทษที่รุนแรงที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอิสติกฟาร์ให้มากมายขออภัยโทษอัลลอฮ์ให้เยอะโดยเฉพาะสตรีจริงๆนะครับพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเอามันนะท่านนบีเป็นคนกล่าวเองว่ายามะอัชชะรันนิซาโอ้บรรดาสตรีทั้งหลายจงทำซะดะเกาะห์และจงให้มากในการอิสติกฟาร์ทำไมครับพี่น้องที่รักแน่นอนว่าโอกาสพลาดในเรื่องปากเราเยอะโอกาสพลาดในเรื่องของลิ้นเรามากอิสติกฟาร์วันนี้สำคัญที่สุดคืออะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ใช่คำพูดสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ใช่แค่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมว่ากล่าวอิสติกฟาร์ไม่เหมือนอ่านกุรอานกุรอานไม่เข้าใจก็ได้บุญแต่กล่าวอิสติกฟาร์โดยใจไม่จ
ติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยยิ่งอิสติกฟาร์มากเท่าไหร่ดูอาจะถูกตอบรับมากเท่านั้นผมจึงบอกพี่น้องนะครับว่าเคยบอกกับพี่น้องท่านเนี่ยอามัดอิมามบินฮัมบัลนะครับพี่น้องอิมามมัซฮับฮัมบัลีพี่น้องที่รักบางคืนหนึ่งออกไปข้างนอกไม่มีที่นอนนอนอยู่หน้าสุเราพวกแม่เขาคนจนคนหนึ่งมาเห็นนอนอยู่หน้ามัสยิดพี่น้องชวนไปนอนบ้านท่านเป็นคนแปลกหน้าเอาไปนอนบ้านจันอิมามหันไปที่บ้านยาอัลลอฮ์ชายคนนี้ทำขนมขายพี่น้องมั่วแป้งไปด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยทำอะไรก็แล้วแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอิมามถามอย่างเดียวว่าท่านทำแบบนี้ตลอดบอกฉันทำแบบนี้ตลอดปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์ดุอาฉันอัลลอฮ์ตอบรับเหลือดุอาที่ขออัลลอฮ์ยังไม่ให้เขาบอกอะไรท่านฉันขอก็อยากเจอกับอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลอัลลอฮ์ยังไม่ให้พี่น้องจึงดูนะครับว่าวันนี้เราและท่านเราไม่มีเวลาเยอะนะครับพี่น้องที่รักกลับมาหาอัลลอฮ์ก่อนที่วันหนึ่งการกลับตัวจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันกิยามะห์สิ่งที่ชาวนรกต้องการที่สุดคือการกลับตัวพี่น้องจึงไม่แปลกเลยว่าเขาเหล่านั้นขอต่ออัลลอฮ์ซึ่งกลับมาในดุนยาอีกครั้งรับบิรจิอูนีขอฉันกลับไปยาอัลลอฮ์คำถามนี้ไม่น้องอัลลอฮ์ถามเราว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมมายะตะซักกะรุฟีอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ให้เจ้ามีอายุยืนจนคิดได้อุลามะบางท่านบอก60ปีถ้ายังคิดไม่ได้เนี่ย60ยังไม่ละหมาด60ยังไม่เตาบัด60ยังไม่เอาศาสนาเลย60มันเป็นวัยแห่งการใกล้กลับบ้านแล้วไม่ต้องแต่วันนี้ดุนยาเราไม่อิ่มเลยแต่อาคิเราะห์เราอ้วกใส่ดุนยาไม่เคยพอแต่อาคิเราะห์เราไม่เอาผมจะบอกว่าคนแก่ๆวันนี้ไปนอนที่นั่งอ่ะ60ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีกินแล้วรายได้อัลฮัมดุลิลละห์บ้านปลายใช้เวลากลับหาอัลลอฮ์จะไปนมพอแล้วรถเป็นล้านพอแล้วไปนมกิจการดุนยาลูกต่อได้แล้ว60เราเหลืออะไรถ้าเรามีริสกีปัจจัยยังชีพอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ลำบากเดือดร้อนพี่น้องทำไม่มาเราจะกลับหาอัลลอฮ์ทุกวินาทีแล้วก่อนที่วันหนึ่งเราจะตายลูกทำจริยาให้มันยังไม่อิ่มเท่ากับเราทำด้วยตัวเองลูกทำจริยาก็ทำดีแล้วก็ถึงได้เราในอินชาอัลลอฮ์แต่ความสุขในใจตอนเป็นที่พี่น้องยื่นในคนต่างกันมากมายพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดนะพี่น้องตายไปแล้วมีโอกาสกลับมาละหมาดสองรอกาตเห็นไหมพี่น้องบอกอัลลอฮ์ไปเลยบอกมุกันนะกิบฉันมีที่ดินแถวราชดาพันไร่เอาไปเลยขอกลับมาละหมาดสองรอกาตไฮฮัตมันหมดโอกาสตลอดกันวันนี้อัลลอฮ์ให้เราอยู่พี่น้องบาวอัลลอฮ์ต้องคิดและกลับมาให้ได้อย่ารอจนวันมาไม่ได้ไม่อย่างนั้นพี่น้องที่รักครับบาวอัลลอฮ์สุดท้ายท้ายที่สุดฟัสฮ์ตอลลิอัสฮาบิซายมันห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกมันหมดเวลาแล้วพี่น้องที่รักสำหรับชาวนรกมันหมดทุกอย่างแล้วสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์เหลือวันนี้ในอาคิเราะห์เจ้ารับอย่างเดียวในสิ่งที่เจ้าทำผมถึงบอกพี่น้องและตัวผมอีกครั้งนะครับพี่น้องที่รักว่าเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินตะอุดดูเนี่ยมะตัลลอฮ์
ลาตัวสู้ฮะและวันนี้ถ้าเจ้าจะนับความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้แก่เจ้าพี่น้องเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยวันนี้ใครไม่เคยละหมาดเลยในอดีตใครไม่เคยฮิญาบเลยในอดีตใครไม่เคยเอาศาสนาเลยในอดีตวันนี้พี่น้องละหมาดห้าเวลาได้พี่น้องชอบในเรื่องศาสนาได้ทั้งลงตีมินเนี่ยมัดเล่นตีราคาวันนี้เท่าไรต้องจ่ายกี่ล้านพี่น้องจ่ายฮะพันล้านก็สร้างคนละหมาดไม่ได้พี่น้องจ่ายทั้งหมดดุนยาก็ทำให้คนละหมาดไม่ได้แต่วันนี้อัลลอฮ์ให้ท่านวันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้เนี่ยหมัดนี้พี่น้องจะตอบแทนกับอะไรครับผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องอินชาอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์ก่อนที่วันแห่งการตอบัตจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นท้ายที่สุดเขาจะบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยาไลทานีกุนตุตุรอบะฉันอยากจะเป็นดินเหลือเกินยาอัลลอฮ์ในวันนี้ฉันอยากจะเป็นดินเหลือเกินยาอัลลอฮ์ในวันนี้เพราะอะไรครับพี่น้องเทระกลัวในอาซาบและกลัวในการลงโทษยาวมาลายันฟาอุมาลูวาลาบานุนวันที่สมบัติลูกหลานใดๆจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้วันนี้พี่น้องรักลูกใช่ไหมรักสามีรักภรรยาพ่อแม่ให้ทุกอย่างกับลูกพ่อแม่ให้ทั้งหมดแก่ลูกพี่น้องอย่าลืมว่าอย่างหนึ่งท่านต้องให้ลูกจะมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์และรอดไม่ได้ตราบใดถ้าลูกไม่มีศาสนาเราให้ลูกทั้งหมดพี่น้องอย่าลืมให้อิสลามแก่ลูกด้วยวันนี้สามีไม่ละหมาดวันนี้ภรรยาไม่ละหมาดครอบครัวจะเดินไปไม่ได้ทั้งหมดต้องกลับมาหาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้กลับมาไม่ได้ไปนอนที่รักครอบครัวที่ถล่มจนไม่กลับหาอัลลอฮ์ท่านจะไม่พบสิ่งบารักัตและอะไรอีกเลยอย่างเดียวครับท่านนบีบอกฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าพวกท่านจะกลับสู่ศาสนาของพวกท่านเลยบอกกับผมและพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์เราเหลือเวลาไม่มีใครรู้วันตายหรอกครับพี่น้องเราไม่รู้เลยว่าเราจะหมดลมหายใจสุดท้ายเมื่อวินาทีไหนแต่ทั้งหมดต้องไปและทั้งหมดต้องเจอกับในวันนั้นจริงๆจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องได้อธิบายกับเรานะครับอินนัมนาอาดัมแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์อินนัลอับดุลมุมินบ่าวอัลลอฮ์ที่เป็นมุมินบ่าวอัลลอฮ์ที่เป็นกาฟิรินสุดท้ายทั้งหมดต้องตายและพี่น้องจึงดูว่าวันนี้ขอกลับมาหาอัลลอฮ์สุญูดครั้งแรกในการทิ้งทั้งหมดของท่านพี่น้องครับลองกลับมาแล้วคิดดูว่าเคสหนึ่งจะคล้ายๆกันไม่ว่าคนจะเลวมากี่แบบก็ตามแต่กลับมาจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนเท่าที่ผมเจอบางคนไม่เคยละหมาดเลยพ่อคนหนึ่งไม่เคยละหมาดไม่เคยอะไรเลยไม่เอาเลยเรื่องศาสนาไปน้องเทระคืนหนึ่งกลับมาบ้านประมาณตีสามตีสองเนี่ยไปน้องลูกตัวเองยังไม่นอนพ่อบอกลูกตกใจว่าลูกอายุหกเจ็ดขวบยังไม่นอนเข้าไปหาลูกลูกถามพ่อคำเดียวครับพ่อทำไมพ่อถึงทรยศอัลลอฮ์ทำไมพ่อทรยศอัลลอฮ์ลูกพูดแค่นั้นคำเดียวจริงๆพี่น้องมันเป็นคำพูดที่ออกจากปากคนที่
ินไปมัสยิดพี่น้องที่รักเดินไปมัสยิดสติก็ยังลอยลอยอยู่นะครับเข้าไปที่มัสยิดละหมาดซุบฮ์กับอิหม่ามบอกเมื่อฉันลงสุญูดครั้งแรกน้ำตาฉันไหลออกมายังหยุดไม่ได้บอกทำไมท่านสุญูดจนหยุดไม่ได้จนน้ำตาออกแบบนั้นจนคนข้างๆก็ตกใจบอกนี่คือการสุญูดครั้งแรกในรอบ7ปีที่ฉันไม่ได้ละหมาดมาเลยมายังไงอ่ะพี่น้องคำพูดอัสบาบลูกทำไมพ่อทรยศพ่อทำไมพ่อฝืนอัลลอฮ์สุญูดฉันร้องไห้7ปีที่ฉันไม่ได้ละหมาดเลยทำไมเวลาบ่าวอัลลอฮ์สุญูดแล้วร้องไห้อ่ะพี่น้องเคยเจ็บอะไรมากๆไหมพี่น้องเคยเจ็บปวดทรมานมีปัญหากับโลกนี่เยอะมากแปลกไหมครับกลับไปหาแม่แม่กอดท่านร้องเลยบ่าวใกล้อัลลอฮ์ที่สุดนั่นคือตอนสุญูดท่านกลับมาแล้วไงสุญูดขอโทษบอกนี่คือการละหมาดครั้งแรกยาอัลลอฮ์เมื่อเจ้ากลับได้อามานะลูกกับจุอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอ์นวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นลูกเสียชีวิตครับพี่น้องที่รักผมบอกกับท่านและบทเรียนของชายคนนี้นะเขาไม่ต้องฟังบรรยาย 3-4 ชั่วโมงเลยบทเขาจะคิดได้ช่วงวินาทีเดียวครับคำพูดจากลูกชายคนนี้บอกเวลาฉันเอาลูกไปฝังในกุโบสถ์ความรู้สึกอัสบาบหนึ่งในการฮิดายัตที่อัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาได้คือเด็กคนนี้พี่น้องดูสิครับถ้าลูกรู้สึกได้ตัวเองตายแต่พ่อได้แบบนี้ถ้ามันตอบได้ก็คุ้มแล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จึงบอกกับพี่น้องและตัวผมด้วยนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์เมตตาจริงๆฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะไรไม่มีใครกล้าประกาศเท่ากับฟิรอูนเคยประกาศอานารบบุกุมุลอาลาฉันคือพระเจ้าที่สูงสุดของพระเจ้าพี่น้องใครกล้าประกาศมันไม่รู้ประกาศบ้างไม่ได้ประกาศเป็นนายกแต่ประกาศว่าฉันคือพระเจ้าไม่มีใครกล้าฮามานสร้างตึกกันฉันจะสู้กับพระเจ้ามูซาวินาทีสุดท้ายจะจมอยู่แล้วยิบรีลปิดปากฟิรอูนไม่กล่าวเลยแหละกลัวว่าถ้ามันกล่าวอัลลอฮ์จะเมตตาและพี่น้องรู้ว่าระยำอย่างฟิรอูนยิบรีลยังกลัวและรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาและเรานี่เราเลวเหมือนฟิรอูนไหมพี่น้องเราเลวเหมือนฟิรอูนเลยไหมอัลลอฮ์ให้เรามาขนาดนี้ได้เหลือท่านเองพร้อมจะกลับหรือยังเจ้าจะกลับหรือไม่ไม่เกี่ยวแต่เมื่ออาจารย์มาถึงอินนาอัจลลอฮ์อินอาจาอัลลอฮ์ยูอัคร์อาจารย์เมื่อมาถึงมันจะไม่ประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียววันนี้พี่น้องครับคุยกับลูกได้ทุกอย่างอย่าลืมถามลูกว่าละหมาดได้ยังลูกเราพี่น้องที่รักจนขายลูกชิ้นปิ้งริมถนนยังไม่เจ็บปวดเท่ากับลูกเราไม่ละหมาดวันนี้สามีเราพี่น้องที่รักมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ไม่เอาศาสนาพี่น้องจะไปตอบอัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะห์วันนี้ภรรยาเราสวยที่สุดเป็นลูกคนรวยมากๆแต่ไม่มีศาสนาเลยไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในวันกิยามะห์วันนี้ครอบครัวนะครับพี่น้องจับมือกันกลับมาหาอัลลอฮ์พร้อมๆกันสำคัญที่สุดวันนี้เราจะไม่รอดคนเดียวอินชาอัลลอฮ์กุลลุกุมรออินว่าคนลูกคุณมั่นสูญอันรออียะติสามีต้องดูแลภรรยาอัลลอฮ์เตือนบรรดาสามีทั้งหมดว่ากูอันฟุสกุมอะลีกุมนารปกป้องให้ได้ทั้งตัวเจ้าและครอบครัวเจ้า
ไม่ต้องปกป้องให้พ้นความจนเพราะเรื่องริสกีเป็นของอัลลอฮ์เจ้าขยับเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ได้มากหรือน้อยอัลลอฮ์ให้ตามฮิกมะห์ไม่ต้องกลัวเลยเป็นคนไม่กลัวอดนะครับพี่น้องตราบใดที่เราทำงานอัสบาบอัลลอฮ์ให้ปกป้องให้ดีที่สุดให้พ้นจากไฟนรกให้ได้ยังไงก็ได้ต้องปกป้องให้พ้นไฟนรกให้ได้ภรรยาคนไหนสามีถามเรื่องอามันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้สามีแบบนั้นละหมาดดูฮาไหมกุรอานอ่านได้ยังวันนี้ละหมาดสุนัตไหมพี่น้องนี่คือครอบครัวที่พร้อมจะกลับสู่อัลลอฮ์แต่ถ้าวันนี้เราคุยเรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยพี่น้องไม่คุยเลยเรื่องอามานเรื่องศาสนานี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วท้ายที่สุดเราจะไม่เหลือสิ่งอะไรเลยนะครับจึงฝากตัวผมนะพี่น้องในโค้งสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ว่าอย่ารอพรุ่งนี้เพราะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับท่านขอโทษอันนี้นี่เราพูดแบบมุสลิมผมเรียนศิลปะมาก่อนคนไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ใช่มุสลิมนะสอนวิชาศิลปะเนี่ยนะบอกคำเดียวว่าพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วอิสติลาเขาอย่างเนี่ยพรุ่งนี้ก็คือสายไปแล้วนั่นเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์พี่น้องรับประกันแค่ไหนว่าวันนี้เราหลับตาแล้วพรุ่งนี้ท่านจะลืมได้จึงไม่แปลกอิสลามต้องวะซียะห์ทุกวันทุกค่ำคืนพี่น้องวะซียะห์นะครับท่านมีหนี้กับใครบ้างบอกลูกบอกเมียเอาไว้บอกสามีและสั่งลูกเพราะถ้าท่านหลับไปอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้จัดการให้เพราะความตายจะไม่รู้เลยนะครับพี่น้องว่ามาเมื่อไหร่จริงๆดังนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนเราว่าวันตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดแต่ละชีวิตพิจารณาเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะห์ดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาเกลียดได้วันนี้ท่านมีพรุ่งนี้ท่านจนได้ไม่มีความแน่นอนในดุนยาวันหนึ่งเราไม่มีอะไรเลยอยู่ๆอัลลอฮ์ให้มีปึ๊บเลยอัลลอฮ์ก็ให้ได้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดถ้าท่านไม่มีอามานนั่นคือลำบากแน่นอนอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ครับตอบัตตัวนะพี่น้องและอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้พี่น้องอายุ50ปีอายุ60มาเพิ่งตอบัตตัวตอนอายุ55ตั้งแต่อาเกนมาเลขตอน15ละหมาดกระท่อนกระแท่นมาหมดเลย55ปีตอบัตได้ละหมาดครบจริงๆประมาณปีเดียว56ตายถ้าวัดตามบาลานเนี่ยพี่น้องตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวไม่เหลือและไอ้หนึ่งปีที่ทำกรรมค่อยกูชั่วด้วยและต้องวัดจริงๆพี่น้องตายแน่นอนดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องขออัลลอฮ์เมตตาเราด้วยเพราะเราจะได้สวรรค์เนื่องจากความเมตตาอามานเป็นสาเบบแต่ความเมตตาเป็นตัวตรงขออัลลอฮ์สองอย่างเลยพี่น้องขออภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยอัลลอฮ์มักฟิรลีวะรฮัมลีอภัยโทษและเมตตาแก่ข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์ไม่ได้หวังและเชื่อมั่นกับอามานเลยยาอัลลอฮ์ทำว่าอัลลอฮ์ใช้หวังในความเมตตาจากพระองค์พี่น้องจะบอกว่าเตาบัดวันนี้ตายวันนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องแค่ท่านเตาบัดยุบัดดิลุลลอฮ์ซัยอาติฮิมฮะซะนาตอัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นความดีทันทีความชั่วไม่ได้ไปไหนเลยบางคนบอกแล้วความชั่วหายเลยถ้าหายก็เราเลยจะขาดทุนพี่น้องนึกออกมาอยู่ๆความชั่วหายไปเลยมีความชั่ว70ความดีอยู่30เตาบัดปั๊มอิสติฆฟารความชั่ว70หายเลยอามามีอยู่30บอกไม่อัลลอฮ์เมตตากว่านั้นไอ้ความชั่ว70เปลี่ยนพี่น้องกลายเป็นความดีเพิ่มอีก70ใครจะรักยิ่งกว่าอัลลอฮ์ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามให้มากที่สุดมุมานะวะอิลาร็อบบิกะฟัรฆับมุ่งสู่อัลลอฮ์ให้เต็มที่ที่สุดและวินาทีสุดท้ายขอให้เราได้ตายในอามันด้วยพี่น้องที่รัก
และฝากพี่น้องนะครับคนที่มีศักยภาพนามนาพี่น้องทุกท่าน60ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดโปรเจกต์อะไรเยอะแล้วครับคิดโปรเจกต์คัมโฮมอย่างเดียวเตรียมกลับบ้านอย่างเดียวพี่น้องที่รักไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วนี่ยังอยากจะสร้างคอนโดปล่อยให้ลูกมันตามมาน่ะกินเงินในนี้ก็พอแล้วแล้วกินก็ไม่ใช่เยอะชาบูก็ไม่รอดเรามากินสิมาไม่หรอกโอ้โหนุ่นหัวละสมมติหัวละ120หัวละ200กะกินไม่เจอเนื้อไป3แผ่นสัตว์อีโนแล้วลิสกี้เราพี่น้องมันจะมันลดลงเรื่อยๆแล้วแต่พี่อร่อยยังไงซับพี่น้องมีเวลาพี่น้องเยอะอินชาอัลลอฮ์ครับอามานให้เพิ่มขึ้นซิกรุลลอฮ์ให้เพิ่มขึ้นอิสติกฟาร์ให้มากขึ้นทำคนจนให้มากขึ้นช่วยเขาเยอะๆผมเลยบอกพี่น้องว่าคนรวยๆนะครับที่ไปอุมเราะห์ทุกๆปีนะบางปีหยุดเถอะเอาเงินท่านให้คนอื่นเข้าไปบ้างแล้วปีหน้าท่านค่อยไปต่อจริงๆนะมาอันนี้ขอด้วยหัวใจเลยไม่บ่อยอาจารย์นี่มันจะเอาเองไม่ใช่ไม่ต้องผมรวยแล้วผมรวยพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยผมรวยแล้วนะความรวยรวย60บาทก็ถือว่ารวยนะอยู่ที่ใจจริงๆมากผมถือว่ารวยไม่มีลิมิตจำกัดไม่มีจำกัดมามีอยู่500ในกระเป๋ารวยแล้ววันนี้ทำเลยแล้วพอแล้วรู้สึกพอคือพอไปดูไหมไอเด็กวัยรุ่นที่มันเตาบันตัวไอเด็กเกเรที่มันกลับตัวหรือคนที่มันไปละหมาดมัสยิดเรื่อยๆแล้วไม่มีตังค์อ่ะพี่น้องยื่นให้มันอินชาอัลลอฮ์ติดต่อให้มันไปอุมเราะห์สักครั้งพี่น้องในชีวิตด้วยกับเงินท่านไม่รอโครงการเงินคงกูไม่ใช่โครงการให้เลยบอกมึงเอาเลยตะปิดไปจองให้มันละไม่ใช่ให้มัน 60,000 มันหายไปเลยอุมเราะห์ก็ไม่ไปเอามอเตอร์ไซค์กลับมานะไม่ใช่พี่น้องเดินเรื่องเลือกคนดีๆหน่อยเลือกที่มันเตาบัดตัวแล้วมันอยู่กับมัสยิดจริงๆพี่น้องให้ไปนะแล้วลองดูว่าริสกีอัลลอฮ์ลดหรือเพิ่มเวลาอาหรับให้เรามาโอ้ได้ทุนอาหรับเต็มเลยแล้วทำไมไม่คิดให้มันอาหรับให้มาอาหรับมันมีไม่เกี่ยวเราพี่น้องคนจะให้ไม่ต้องรอรวยหรอกครับมีศักยภาพอินชาอัลลอฮ์ฉันจะไปแล้วปีนี้ผมก็ไปทุกปีแล้วปีนี้ก็เงิน60,000เตรียมมาแล้วแค่สละอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์เอาไปเลยบังเห็นบังมาสู่เราเลยฟีซาบิลิลลาห์บังเดี๋ยวฉันติดต่อแซ่ให้บังไปเลยพร้อมไหมมาชาอัลลอฮ์นี้ขอบคุณมากพี่น้องเขาไปเหยียบแผ่นดินฮารอมอัสบับเงินท่านพี่น้องดูอัสบับอีกมัดหนึ่งแน่นอนว่าริสกีอัลลอฮ์ให้รถมานักก็สดสดก็ตุนมินบ้านสดก็อัลลอฮ์ให้รถยิ่งใจยิ่งเพิ่มอยู่อย่างเดียวใจถึงหรือไม่แค่นั้นเองชาวโลกนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะมาและใครทำแบบนั้นขอเราเพิ่มริสกีให้อีกเป็นพันล้านเท่าและขอให้ได้ทำบางคนบอกทำยังไงอาจารย์อินชาอัลลอฮ์จะสั่นกันเองบางคนบอกปีสับปีเลยทำได้อาจารย์ปีสับปีเลยเราคิดว่าทำไม่ได้คนไม่มีตังเลยได้ไปฮัจญ์ทั้งผัวทั้งเมียเลยทำไมครับฮัจญ์อุมเราะห์สำคัญที่สุดคือหัวใจขอให้เราเป็นแบบนั้นนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และหวังว่าวันที่เรากลับหาอัลลอฮ์เราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มาเลยกับแจ้งเราลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวและอย่าเสียใจใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์4โมงพอดีจะได้กลับบ้านแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะซักมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกๆท่านนะครับแล้วก็ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆท่านนะครับอามีนขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกอัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์